สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูต่อ0เลยนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดจริงครับสำหรับลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มกันที่ครึ่งแรกครับนาทีที่12ครับลิเวอร์พูลครับขึ้นนำประตูได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจากจังหวะที่ทางโรเบโตเฟอร์มิโน่ครับได้จังหวะพลิกตัวยิงที่ในกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะเป็นเอเดอร์สันเซฟได้ครับและบอลกระชอกลับมาครับแล้วก็เป็นทางเฟอร์มิโน่ครับจิ้มบอลไปที่โมเมสซาร่าในกลางประตูครับซัดเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหซาร่าคนเดิมครับยิงเข้าไปอีกแล้วนะครับผมลิเวอร์พูลทำไปก่อนครับ1ประตู0ครับหลังจากนั้นครับผ่านไปอีกแค่9นาทีครับนาทีที่21ครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูขึ้นนำ 2-0 ครับจากจังหวะที่ออสเล็กแชมเบอร์เลนครับได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับตรงกลางกรอบเขตโทษเป๊ะๆ เลยครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับโอ้โหผ่านกองหลังแมนซีผ่านแอนเดอร์สันครับเข้าประตูตุงตะข่ายไปอย่างสวยงามครับต้องบอกว่าลูกนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับออสเล็กแชมเบอร์เลนนะครับผมยิงแมนซีได้อีกแล้วนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่31ครับโอ้โหให้หลังอีกแป๊บเดียวเหมือนกันนะครับผมโมเมซาร่าครับตักบอลเข้ามาจากกรอบเขตโทษทางด้านขวานะครับผมให้ซาดิโอมาเน่ครับมงกดลงพื้นเข้าไปครับลิเวอร์พูลนำไปก่อนเลยนะครับผม 3-0 ครับตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับลิเวอร์พูล3ครับแมนซิตี้0ครับส่วนครึ่งหลังครับเริ่มเกมมาครับยิงประตูเพิ่มกันไม่ได้ครับจบเกมในนัดแรกครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมก็ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตู0เลยนะฮะมาดูกันที่หลังเกมครับต้องบอกว่านัดนี้ครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับลิเวอร์พูลครับโดยเฉพาะเจอเกนคอปครับโอ้โหยังคงทำทีมชนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าต่อไปนะฮะก็นักเตะที่ยิงได้วันนี้ครับหน้าเดิมเลยนะครับที่ยิงได้เมื่อตอนเดือนมกราครับไม่ว่าจะเป็นออกเล็กนะครับแชมเบอร์เลนนะครับผมโมเมซาร่านะครับแล้วก็ทางซาดิโอมาเน่ครับโอ้โหเลี้ยงหน้ากันมายิงแมนซิตี้อีกรอบครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์หลังจากจบนัดนี้ครับลิเวอร์พูลตุนไปก่อนครับ 3-0 ครับแล้วก็อีกสัปดาห์ถัดไปครับก็จะกลับไปเล่นที่อิติฮัดสเตเดียมของทางแมนซิตี้ครับผมขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วครับคือต้องบอกว่าผลสกอร์นัดนี้นี่มีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ลิเวอร์พูลจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไปเล่นที่อีจีฮัทก็ยังประมาทไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแมนซิตี้นี่พอกลับไปเล่นในบ้านนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับผมต้องบอกว่าอะไรก็ยังไม่แน่นอนครับแต่ถือว่านัดแรกครับลิเวอร์พูลกลุ่มความได้เปรียบต่อแมนซิตี้ไปได้ค่อนข้างเยอะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันครับสัปดาห์หน้าว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับใครจะเป็นคนผ่านเข้ารอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้นะครับผมสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลครับจะกลับไปเล่นในบอลพรีเมียร์ลีกครับทำศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์กับทางเอเวอร์ตันนะครับผมส่วนแมนซิตี้ครับก็ไม่หนักไม่เบาเช่นกันนะครับผมก็เปิดบ้านครับตอนรับการมาเยือนของแมนยูนะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์อีกเหมือนกันนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้กลับไปเล่นแบบเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์กันทั้งคู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราตามลุ้นกันได้นะครับผมสำหรับผลทั้ง2คู่ทั้งผลของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ